แน่นอนว่าคอนเทนต์ปลอมตัวเป็น GM ของช่องเรานะครับน้องๆไม่ได้ทำมาโคตรนานก็คือถ้าให้ย้อนกลับไปดูนะครับก็น่าจะอยู่ไหนวะเนี่ยปลอมตัวเป็น GM นี่ไง1เดือนที่แล้วนี่เป็นเดือนเลยเป็นเดือน2เดือนเล่นไหมเนี่ยปลอมตัวเป็น GM ไปเกียนคนด้วยผลบาร์กี้คือไม่เนียนนะไม่ใช่คือไม่เนียนสิกูจะสื่อแล้วเนี่ยพอดีวันนี้ผมนอนน้อยโทษทีนะครับคนก็คือมันไม่สม่ำเสมอเลยไอ้แก่ซันคุงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาปลอมตัวเป็น GM และไปเกียนคนแล้วมาดูกันว่าพี่จะเกียนใครได้บ้างและมันจะมีไอ้โง่ที่ไหนเชื่อพี่บ้างนะครับน้องๆอุ๊ยก่อนอื่นเลยขออภัยในคำหยาบทุกคนด้วยนะครับการแสดงนะครับน้องๆสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้คือการแสดงทั้งนั้นหรืออาจจะมีเรื่องจริงปะปนได้บ้างอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับจุ๊บมั่วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์โอเคมั้ยนี่ก็การแสดงนะครับน้องอย่าเรียนแบบนะการแสดงหรือสันดานกูบอกเนี่ยและแน่นอนว่าซันคุงช็อปอันนี้ไม่การแสดงนะครับรหัสเทพก็เทพจริงไม่มีการแสดงและไก่เทพที่อยู่ในกล่องนี้ก็เป็นไก่เทพจริงๆโอเคมั้ยแต่ก็สุ่มระหว่างไก่เทพกับไก่ตันนะฝากเข้าใจกันด้วยนะไอ้ไก่เข้าบอกฟูสพี่ก็ได้ปลอมตัวเป็นแอดมินที่เรียบร้อยนะครับซึ่งกูต้องเปลี่ยนไอเทมใช่ไหมเพราะแอดมินเหมือนรู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้ผ้าคลุมคาตาคุรินี่กูปลดเลยละกันแอดมินจะเล่นเป็นเผ่ากูลนะครับซึ่งตอนนี้ไม่เนียนเลยซันคุงแม่งเผ่าสกายเปียมันไม่ใช่อันนี้กูเปลี่ยนเผ่าถ้าทุกคนไม่กดไลค์เนี่ยผมจะเสียโลบัก90นะแต่ถ้าทุกคนกดผมจะไม่เสียกดแล้วผมก็จะไม่เสียโลบักนะครับกูเสียไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่ากูเสียหรือเปล่านะน้องๆไม่เสียจาก500มันเหลือ400ไปเนี่ยโอ้กูเสียนี่ว่าจะว่า FC ยังไม่กดไลค์กูสุ่มอีกรอบนึงมึงมาทำไมเนี่ยเผ่านางฟ้าเนี่ยไอ้ไก่300โลบัคสุ่มอีกประมาณ3รอบนะครับจะได้ไหมเผ่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช่สิเฮ้ยเดี๋ยวมือไปเลยครับน้องๆว่าเผ่ากูมันไม่ต้องเสียโลบัคเย้ยมึงเอาไว้50หรือเปล่าของกูขึ้นมาวะกี่โลบัควะเลย150 4 3รอบก็ประมาณ991 992 993 15นี่15 550โลบัคและกูมาแล้วอุ๊ยทุกคนมันมีใครไม่รู้อยู่ข้างนอกและเวลตันเพราะว่าผมว่าผมจะสุ่มผลล่านี่ว่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์ก็พอใครไม่กดเป็นเกย์กดไลค์พี่ด้วยโอเคไหมจ๊ะสุ่มเลยหวังว่าเราจะได้ผลเทพๆผลตึงๆคลิปที่แล้วผมก็ได้ผลบากี้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนี่ว่ะเริ่มใหม่เลยหมุนกูไม่เอาบากี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บากี้ความมืด very good ผลขับเอ้ยเอาผลฟาวคอนมาทิ้งให้ผมเฉยว่ะมันลึกว่าผมเป็นแอดมินหรือเปล่านี่ I am GM นี่สูตรเดิมนะครับสงสัยสูตรนี้น่าจะหลอกได้แค่คนไทยกูดูทรงแล้วแล้วก็ผมจะเล่นเป็นดาบที่ผมคิดว่าเหมาะกับหนวดดำนะครับสุดซวยเลยละกันคือแบบไม่ได้เล่นสุดซวยนานมากครับน้องๆผมไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยไอเทมโกงๆนี่เยอะเลยแหละมาดูว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับและสุดซวยผมก็เป็นดาบแห่งความมืดเรียบร้อยเหมือนผมเห็นว่าแอดมินเนี่ยคือปรับเอฟเฟกต์ใหม่อ่ะเฉพาะดาบที่เอ็นซาร์ดนะครับอันอื่นไม่น่าปรับเว้ยอันนี้ก็ทำให้บล็อกฟุตน่าเล่นขึ้นนะครับถ้ามันอัปเดตถ้าไม่อัปเดตก็รอกันต่อไปอ่ะกูรู้ว่าพวกมึงรอได้ถ้าทุกคนรอไล่ผมก็รอไล่นะครับ kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ต่อไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับซุยกูจะปาดใครเข้ามาเนี่ยเล่นสายแล้วเนี่ยโอเคสายดาบ Nope อ๋อมันต้อง ZX นี่ว่ะซูซูผมไม่ได้เล่นนานจัดดูดหนีแซดไปก่อนเลย X ไว้ X ไว้ที่หลัง1คิวอะครับ no reward level too high level ผู้เล่นไม่สูงพอหรองั้นผมต้องย้ายเซิร์ฟสินะน้องๆใช่ไหมโอเคกูย้ายก็ได้โอ้ไรนี่ใจมันสู้เลยนะแม่งเปิดพีพีวิ่งออกไปข้างนอกอะแต่กูไม่เล่นด้วยละกูไปดีกว่าย้ายเซิร์ฟเลยละกันคือช่วงนี้ผมแบบว่าไม่รู้จะอัดคอนเทนต์อะไรนะครับสำหรับเกมบัฟฟูสถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยละกันนะครับว่าอยากดูคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับน้องๆเอ้ยทำไมกูเจอคีซือเนี่ยอีกแล้วเนี่ยพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปอะไรคอมเมนต์มานะครับผมจัดให้ตามคำขอ FC แล้วเพราะ FC เนี่ยก็เหมือนน้องพี่นะครับ
FC ก็เหมือนน้องพี่นะครับทุกคนเออหลายๆคนบอกว่าแบบฉันคงไม่กลับมาทำแคนแล้วหรออะไรเงี้ยไม่ดูแลลูกแคนเก้าเลยคือเมื่อก่อนผมมีลูกแคนนะครับแล้วก็จะแบบจะสมัครกลุ่มคุยกับลูกแคนประจำนะครับแล้วหลังผมก็ไม่ได้อยู่ในแคนแล้วครับผมก็ปล่อยแคนโลกล้างแล้วก็มีคนเม้นไอ้ฉันคงไม่ดูแลลูกแคนเลยลูกแคนไม่ใช่เมียไอ้โง่ซันเอ็กโอ้ว้าวทุกดอกไม่น่ากลับมาเล่นเลยกูหนีพี่ซันคงไม่เทพเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่หลายคนคอมเมนต์แล้วตอนเนี้ยว่าเป็น10คอมเมนต์อ่ะโอ้ซันคงไม่เทพเหมือนเมื่อก่อนเลยนี่ไงเทพหรือเปล่าคอมเมนต์เมนลันจังหวะนี้เทพไหมครับน้องๆตะกี้ตัดออกนะครับโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเล่นคอมโบที่แบบทุกคนเรียกร้องมานานมากนะครับแล้วพี่ก็กลับมาเล่นให้แล้วอ่ะคอมโบนี้เป็นคอมโบวัดฝีมือนะครับที่สมัยก่อนคนเล่นอย่างเยอะเฮ้ยเซิร์ฟปิงเหรอเนี่ยโอ้ว้าวว้าวช็อตเอ้ยโอ้กูออกมานอกขนาดเขตแล้วยังจะโดนอีกมึงอะไรเออตกใจหมดเลยโอ้โอ้โหสองตัวมันโดนลุมโดนกูดับดำปาดหน้าไปดิโง่โอ้ยผมโดนลุมโดนวู้ฮู้ไปดีกว่าฉันพุ่งอย่างแม่นอ่ะโอ้โหไอ้ไก่เอ้ยสองลุมหนึ่งมึงเกินมึงมีความเป็นลูกผู้ชายไหมเนี่ยเฮ้ยแค่สองตัวพอไอเวนมึงอย่ามาสามดิเอามันไม่ได้ลุมหรอมันลุมนี่คนดูตะกี้มันลุมผมเห็นปะตอนแรกอ่ะตอนแรกมันลุมเว้ยโอ้โหไอ้เหี้ยนี่เล่นง่ายเกินดาบมึงอ่ะมันเล่นง่ายเกินเชิงต้องหนาโอ้แล้วเปิดประตูหนีไปไกลเลยอะไรล่ะเฮ้ยโอ้ลุกเกินนะโหลผลขี้โกงอ่ะครับใครจะอยากเล่นด้วยผลมึงก็ขี้โกงดาบมึงก็ขี้โกงอ่ะคือแบบอะไรก็ตามมึงเล่นง่ายหมดเลยอ่ะเดี๋ยวรอมันหมดเกรดก่อนผมค่อยออกไปนะกูเปลี่ยนดาบแม่งเลยดาบนี้ผมสู้ไม่ไหวว่ะคนดูมันมีผลประตูแล้วมันบิงออกง่ายมากเลยนะคือมันมีของขัดเยอะเว้ยปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยแบบว่าแบบเบื่อซุยๆนะคนดูถ้าซุยๆเมื่อก่อนนี้คือโกงมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนจับทางได้ออกแทบจะ 99.99% เลยฮะอีซี่แม่มึงอ่ะปัจจุบันคนจับทางออกได้ 99.99% เลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าคือเล่นยากอ่ะคนดูแบบซุยๆเล่นยากมากนะครับแบบว่าคือกูว่าอินโดยังเปิดไฮคิหลบได้ไปเล่นดาบอื่นดีกว่านะครับถ้าทุกคนจะเล่นอ่ะผมแนะนำเป็นอันอื่นดาบโกงๆเลยนี่ดากอนไทเดนนี่คือโคตรโกงเดี๋ยวผมรอมันเกรดหมดก่อนเดี๋ยวผมค่อยออกไปสู้กับมันนะครับน้องๆมันไปไหนแล้วเนี่ยออกเซิร์ฟหนีแล้วมั้งอุ๊ยออกเซิร์ฟหนีเลยโออะไรอ่ะคือกลัวหรือเปล่าฟุกหรือเปล่าค่าได้ตอนแรกอ่ะฟุกหรือเปล่าไอ้ควายอุ๊ยอันนี้กูด่าแรงไปวะเนี่ยอันนี้ร้องไห้ออกเซิร์ฟแล้วมั้งไอตัวตะกี้เนี่ย ผมไม่ค่อยอยากจะให้ค่ากับพวกที่พิมพ์อีซี่กับผมเท่าไหร่นะครับคนดูแต่ว่ากูเลื่อนได้อ่ะแต่พวกมึงเลื่อนใส่กูไม่มีผลเข้าใจปะเพราะว่ากูกูหนาดันพูดตรงนะผมไม่เคยอีซี่ใส่ใครเลยเว้ยถ้ามันไม่ทำตัวสะทุนหมาใส่กูก่อนอ่ะถ้ามันไม่ลุมไม่เลื่อนใส่กูไม่เคยอีซี่เลยตะกี้เนี่ยฟุกค่ากูได้ทำมาเป็นพิมพ์อีซี่ไอเวนคีย์บอร์ด300มึงอ่ะสงสัยเห็นว่าเป็นซันคุงไงเลยอยากพิมพ์แบบออกเขาเรียกว่าออกกล้องอะครับคือหิวแสงเกินนะครับอยากดังหรือเปล่าเกาะหรือเปล่าไอเวนดูดาบโกงๆพี่อะอุ้ยเซิร์ฟปิงมากเซิร์ฟปิงเลยเนี่ยกูกากวะเออผลตัดทายคิชันดีอุ้ยเฮียน้ำลายเต็มจอเลยเวนทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรเต็มจอก่อนโอ้น้ำลายเต็มจอเลยไม่ได้สะทุนเลยสันคูมึงทำอะไรเนี่ยโอ้น้ำลายเต็มจอเลยไอ้ไก่ TNG ดูชื่อมึงก็มันยาวอ่อนแล้วโหลอะไรครับยุคนี้มันยุคสันคูเอ้ย
ไม่ใช่คนไทยนี่ว่ะขอโทษทีนะ I'm sorry bro ขอโทษไม่ใช่ว่าแพ้คุณในบัฟฟูที่มาเปิดสงครามกับประเทศไทยนะเฮ้ยเออผมมีเรื่องจะบอกนะครับน้องๆคือผมจะลงไอดอลไฟนะครับฝากกดติดตามด้วยนะผมจะไปต่อยกับเดี๋ยวผมขอเลือกคู่ต่อสู้ที่มันแบบว่าเหมาะสมหน่อยละกันน้องๆคอมเมนต์หน่อยว่าถ้าผมลงไอดอลไฟอ่ะจะให้ผมต่อยกับใครนะครับคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยมันจะมีใครกล้าต่อยกับพี่บ้างวะเอ้ยแต่ผมอ่ะเคยเกือบได้ต่อยกับคือเหมือนพี่ดีซีอ่ะเคยมาแซวว่าจะต่อยกับผมเลยสักอย่างนี่แหละนะครับทุกคนไอดอลไฟแต่ผมก็เลยแบบมาคือผมไม่อยากต่อยคนแก่ตายอะครับผมก็เลยแบบไม่อยากต่อยอุ้ยอันนี้ผมก็โดนนะพี่ผมล้อเล่นครับกูโดนเอฟซีถมแน่ขอโทษครับพี่ผมพูดเล่นคือผมย้ายมาไล่เซอร์เล็กวาดมา16นาทีนี่กูไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยเหมือนมาเดินแพมเดินบ่นเดินแอคว่าเป็นตัวเองเป็น GM เนี่ยอุ้ยมีคนข้างหัว4ล้าน4ล้านก็จริงนะแต่มันไม่ออกเซฟโซนเลยมันมาทำอะไรในนี้วะเนี่ยมันเข้ามาเทรดผลเทรดไอ้เทรดกันหรือเปล่าไอ้พวกไก่เอ้ยบอกฟุตเป็นคนลกหลังนี่ขนาดแอดมินลงเซิร์ฟมาได้ให้พวกงอปลอมตัวเป็นแอดมินเทรดผลให้ผู้เล่นใหม่ EP 1ใครอยากดูผมปลอมตัวเป็นแอดมินแล้วไปเทรดผลให้ผู้เล่นก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับขอสัก 1,000 คอมเมนต์มาเดี๋ยวผลดีๆให้เขาแล้วกันอันนี้เอาไปผลเสือใครจะไม่อยากได้ครับแล้วผมมีผลเสืออยู่ในตัวประมาณ100ผลนะเฮ้ยมึงกดสิอ๋อโนด้วยมึงเลือกว่างั้นมึงเลือกเรื่องของมึงไอ้ควาย ใครจะไม่อยากได้ว่าผลเสือนี่กูถามจริงมีมึงคนเดียวนี่แหละเซตันมามึงมีสายการมีสมองหรือเปล่าพาเอกมาจนได้เย็น1คิวและซันคุงอะไรโอ้โอ้กูได้1คิวเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ้สุดยอดทำไมเหรอไงกูทำหน้ากลัวส้นตีนด้วยทำไมเหรอต่อยกูสิไม่พอใจเหรอต่อยกูก็กูแอคทำไมตั้งหนาวะเนี่ยไอ้เพี้ยโอ้คิสเนะกูหลอกมึงเฉยหลอกกูไม่เข้าหรอกไอ้โง่ผลคิดโกงอย่างมึงใครจะเล่นด้วยกูขอเซฟโซนดีกว่ากูไม่สู้ผมจะไปสู้กับผลคิสเนะครับน้องๆผมไม่อยากเป็นเกย์ใครชอบคลิปนี้ลืมสไครต์และแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงไอ้พวกขี้หลุมด้วยว่ะมึงอะ1-1เป็นไหมหรือแค่หลุมน้ำลายเต็มไหมเช่นเคยไปละ